คือประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เลยนะครับแต่บังเอิญว่าเขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมันมีหมายจากอินเตอร์โพมาซึ่งอินเตอร์โพออสเตรเลียนั่นแหละเป็นคนร้องขอให้ไทยจับนะครับไม่ใช่ทางบาเรนด้วยนะฮะคือเขาจะเข้ามาฮันนีมูลที่ประเทศไทย<ช>พอมีหมายแดงขึ้นที่อินเตอร์โพเนี่ยนะคะคพอมาถึงที่ตอมอเมืองไทยร,รูดพาสปอร์ตปุ๊บ,บชื่อมันก็เด้งขึ้นเลย<ช>ว่าคนนี้เนี่ย อยู่ในหมายแดงเพระเาะฉะนั้นตอม,มของไทยก็ต้องจับกลุ่มตัวเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่ดําเนินการจับกลุ่มเอาไว้ ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้า<ช>ที่นะคะใช่ครับแล้วทางตํารวจสากลที่ขอมาเนี่ยก็คือทางออสเตรเลียด้วยนะแต่ตอนหลังกายว่าออสเตรเลียเองเนี่ยกลับมาเป็นฝ่ายที่ว่าออขอให้ไทยเนี่ยส่งตัวกลับนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับช่วงค่าวันนี้พลตรวจโทสุรเชษหักพานผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าพบปะพูดคุยกับเอกอัคราราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยนะครับโดยท่านเอกอัคราราชทูตออสเตรเลียประจําประเทศไทยก็ยอมรับกับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองว่า เป็นผู้แจ้งหมายแดงของนายฮาคิมมาให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ควบคุมตัวไว้เองจริงๆและนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ตอนนี้ทางออสเตรเลียต้องทําทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองจนกลายเป็นการกดดันรัฐบาลไทยเพื่อให้ส่งตัวนายฮาคิมกลับไปยังประเทศออสเตรเลียให้ได้นะครับซึ่งทางไทยเนี่ยนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่าในประเทศไทยนั้นอานาจอานาจบริหารไม่สามารถ ก้าวล่วงอำนาจของศาลได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลแล้วสถานทูตออสเตรเลียจะต้องเป็นฝ่ายดําเนินการส่งข้อมูลจําเป็นทั้งหมดในกระบวนการไตส่สวนเพื่อยื่นไปให้ศาลเนี่ยใช้ประกอบการตัดสินใจครับค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าบาเรนและออสเตรเลียจะจาหาทางออกที่ดีร่วมกันแล้วก็หาความชัดเจนเรื่องของหมายแดงแล้วก็ ผู้ลี้ภัยด้วยนะคะว่าตกลงลักษณะอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะส่วนประเทศไทยก็คงจะต้องดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและการทูตนะคะไม่เกี่ยวกับความผิดแต่ว่าคือเป็นเรื่องที่เข้ามาถึงประเทศไทยเข้าไปอยู่ในอํานาจของศาลและไม่สามารถถอนกลับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีดราม่าขึ้นมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเซฟฮาคิมแฮชแท็กเซฟไทยแลนด์หรือว่าบอยคอ t ์ดไทยแลนด์ก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ ของประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยเพียงแต่ว่านายฮาคิมเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ทางการบรเรณต้องการตัวแล้วไปอยู่ที่ออสเตรเลียกําลังจะได้สถานะผู้ลี้ภัยอยู่แล้วเชียวกลับมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเมืองไทยก็เป็นประเทศที่3ที่เขาจะเดินทางเข้ามาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามหมายแดงที่ทางอินเตอร์โพนะคะเขาขึ้นไว้นะเพราะฉะนั้นก็ อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ติดตามกันต่อค่ะ